ือแบบเหมือนกับให้เป็นตัวที่นำโชคลาภมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าคล้ายๆกับเป็นเครื่องรางอย่างถ้าเกิดท่านใดอยากจะได้ความรักนะคะก็ซื้อสีชมพูก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีการใช้สีนะคะแทนสัญลักษณ์สีเขียวเพื่อสุขภาพนะคะสีดำเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยนะคะมีการเดินทางสีเงินอะไรเงี้ยเขาจะมีบอกความหมายของแต่ละร้านนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นพวกเหล้าท้องถิ่นเงี้ยก็จะมีขายแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากจะซื้อสุรากลับไปนะคะสุราแอลกอฮอล์นำเข้าประเทศไทยได้ไม่เกินคนละ1ลิตรนะคะแล้วส่วนใหญ่นะคะที่ทากายาม่าเขาจะขายสินค้าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจะเป็นแบบเหล้าสดอะค่ะต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบบางอย่างเอากลับอาจจะไม่สะดวกก็แนะนำว่าซื้อที่เป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆพวกโปเตโต้นะคะเป็นเฟรนช์ฟรายรสเนื้ออะไรเงี้ยเขาจะดังเรื่องเนื้อนะคะเนื้อฮิดะนะเนื้อฮิดะจะดังมากแล้วก็มีมิโซะเป็นเต้าเจี้ยวนะคะมิโซะบนใบโอบะนะคะคล้ายๆใบหูกวางใหญ่ๆนะคะก็จะมีมิโซะโปะลงไปนะคะแล้วก็เอาเนื้อมาวางเอาผักเอาเห็ดมาวางแล้วก็ย่างนะคะมันก็จะหอมเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวเขาจะมีรสหวานเค็มซึ่งก็มีขายตามร้านนะคะที่เราจะไปเดินกันนะคะแนะนำว่าให้ซื้อเลยนะคะอันนี้เรามีเวลาซื้อได้นะคะก็แนะนำว่าให้ซื้อของพวกนี้นะคะกลับไปนะคะจะเป็นพวกเนี่ยแหละมิโซะตุ๊กตาซารุโปโบะนะคะที่น่าซื้อแล้วก็จะมีเนื้อฮิดะเสียบไม้ย่างขายนะคะมาฮิดะนะคะทากายาม่าจะต้องลองเนื้อฮิดะนะคะสำหรับท่านที่รับประทานเนื้อได้แต่เซตกลางวันของเรานะคะก็จะเป็นหมูนะคะเป็นหมูเป็นไก่เพราะว่าเราก็จะเลี้ยงเนื้อนะคะเนื้อท่านสามารถหาซื้อเดินทานได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางน่าจะอีกประมาณประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวจะได้แวะเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเดินทางยาวถ้ารถไม่ติดอะไรเงี้ยก็อีกชั่วโมงกว่าๆนะคะก็น่าจะถึงอาจจะไม่ถึง3ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวให้ทุกท่านนะคะพักผ่อนตามอัธยาศัยกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเบรกเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะ